الحمد لله الحمد لله الذي كتب البلاء على عباده المؤمنين أحمده سبحانه إذ جعل أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد للصابرين أفضل ما أعده لعباده المتقينوأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه قدوة الصابرين وإمام الشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامينوارض عنا وعنهم يا رب العالمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอะห์ทุกท่านเราทุกคนมีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมจะต้องศรัทธาในหลักศรัทธา6ประการหนึ่งในจำนวนรุกลอีมานหรือหลักการศรัทธาทั้ง6ประการก็คือการศรัทธาต่อกำหนดสภาวะหรือกอฎอและกอดัรของอัลลอฮ์ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะอยู่ในกฎแห่งอัลกอฎอวัลกอดัรเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่นอกขอบเขตการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับความสุขความทุกข์ความยุ่งยากความง่ายดายบ่อยครั้งที่เรามักจะเจอเรื่องยุ่งๆในชีวิตของเราและทำให้เราคิดไปต่างๆนานาว่าทำไมมันจะต้องเกิดเรื่องนั้นกับเราด้วยทำไมมันจะต้องเกิดเรื่องนี้กับเราด้วยเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราไม่อยากให้มันเกิดพี่น้องครับมันเป็นทั้งกฎและเป็นทั้งฮิกมะห์กฎก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาอย่างนี้น้ำจะต้องลงมาจากที่สูงไปยังที่ต่ำเป็นกฎที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาอันนี้คือกฎตายตัวและมันเป็นฮิกมะห์ฮิกมะห์ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรเหตุผลอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดกฎมาอย่างนี้เป็นทั้งกฎเป็นทั้งฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องมาเป็นคู่กันมีดวงอาทิตย์ก็ต้องมีดวงจันทร์มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขมีบุรุษก็ต้องมีสตรีมีสตรีวะมินกุลลิชัยอินคอลักนาซาวจัยนلعلكم تذكرون الله تعالى บอกว่าทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเป็นคู่สร้างมาเป็นคู่เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ لعلكم تذكرون ให้พวกเจ้าคิดว่าทําไมอัลเลาะห์ตะอาลาต้องสร้างมาเป็นมีหลังก็ต้องมีหน้าอย่างนี้ด้วยพี่น้องครับบททดสอบในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราเจอความยุ่งยากอะไรในชีวิตเนี่ยได้โปรดอย่าลืมว่าเบื้องหลังความยุ่งยากมันมีความง่ายดายอยู่เวลาไหนก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราจนตรอกอย่าลืมครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สร้างปัญหาโดยที่ไม่ได้สร้างทางออกให้กับปัญหานั้นทุกปัญหามันจะต้องมีทางออกดังนั้นอย่าเก็บกดจนกระทั่งทำให้มันเกิดผลเสียต่อตัวเองเพราะเราลืมนึกไปว่าความยุ่งยากจะต้องมีความง่ายได้ความยากกับความง่ายเป็นสิ่งที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรแห่งอัลกอฎอวัลกอดรมันไม่ได้ออกไปจากกฎที่ว่านี้แต่อย่างใดแน่นอนนะครับมันมีอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่พวกเราชอบเอามาพูดเอามาแชร์ใน Facebook ก็ดีใน Line ก็ดีเห็น
หลายๆคนชอบพูดถึงอายัดนี้อายัดไหนฮะอายัดที่อัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงในซูเราะตุอะลัมนัชรอฮฺอะลัมนัชรอฮฺละกะซอดรักวะวะฎอนาอันกะวิซรักอัลลซีอันกฎอซะฮรักวะรฟะอ์นาละกะซิกรักฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรออินนะมะอัลอุสรียุสรอฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรออัลลอฮฺตะอาลาประกาศชัดว่าพร้อมๆกับความยุ่งยากนั้นจะต้องมีความง่ายดายอินนะมะอัลอุสรียุสรอพร้อมๆกับความยุ่งยากต้องมีความง่ายดายสองอายะห์ติดต่อกันไม่ใช่หลังจากความยุ่งยากนะหลังจากความยุ่งยากเนี่ยมันจะมีอยู่ในอายะห์อื่นซะยัจอะลุลลอฮุบะอ์ดะอุสรียุสรออีกอายะห์หนึ่งไม่ใช่อายัดในซูเราะตุชัรฮ์ส่วนใหญ่แล้วพวกเราชอบยกอายัดในซูเราะตุชัรฮ์ฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรอพวกเราแปลกันว่าหลังจากความยากลําบากจะต้องมีความง่ายดายอายัดนี้ไม่ได้บอกว่าหลังจากความยากลําบากนะครับแต่บอกว่าพร้อมๆกับความยากลําบากนั่นแหละมีความง่ายดายอยู่ในวิกฤตยังมีโอกาสถ้าจะแปลให้ถ้าจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆรู้มั้ยว่าอายัดนี้เนี่ยมีค่ามากขนาดไหนสำหรับพวกเรามันมีกำลังใจอยู่ซ่อนอยู่มันมีพลังที่จะทำให้เราได้ต่อสู้ชีวิตต่อไปทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครที่ไม่เจอกับความยากลำบากในชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่คนที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็มีความยากลำบากของเขาเวลาสอบเวลาทำโปรเจกต์เวลาไปนู่นไปนี่คนที่เป็นพ่อค้าก็มีความยากลำบากของตัวเองทุกคนต้องมีความยากลำบากของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แต่ลองคิดดูให้ดีๆท่ามกลางความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่ลองคิดลองไตร่ตรองดูดีๆว่ามันมีความง่ายดายอยู่เหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดกับเราไว้บ้างไหมบรรดาอุลามะคนที่มีความรู้เขาได้อธิบายอายัดนี้ให้เราฟังว่าอย่างไรกอลอับดุลกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์กอลูฮุตะอาลาฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรันอินนะมะอัลอุสรียุสราฟัลอุสรวะอินตะกัรรมัรตัยนฟะตะกัรรบิลัฟซิลมะอ์ริฟะฮ์ฟะฮุวะวาฮิดุนวัลยุสรตะกัตะกัรรบิลัฟซินนะกิระฮ์ฟะฮุวะยุสรานอายัดนี้ฟะอินนะมะอัลอุสรียุสราอินนะมะอัลอุสรียุสรอคำว่าอุสรแปลว่าความยากลำบากตรงกันข้ามของมันก็คือยุสรแปลว่าความง่ายดายทั้งสองครั้งอายัดนะมันจะพูดทั้งสองครั้งอุสรุนอัลอุสรุก็มีสองครั้งยุสรุนก็มีสองครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วอิบนุลกอยยิมบอกว่าความยากลำบากเนี่ยมีแค่อันเดียวในขณะที่ความง่ายได้มีสองอันเรื่องนี้คนที่เรียนภาษาอาหรับจะเข้าใจเพราะว่าอัลอุสรุมาพร้อมกับอลิฟลามพี่น้องลองเปิดดูเลยนะครับลองกลับไปเปิดดูในซูเราะห์อัลมุนัชเราะห์ฟะอินนะมะอัลอุสรีมีอลิฟลามอยู่อายะห์ที่2ก็มีอลิฟลามอยู่อินนะมะอัลอุสรีมีอลิฟลามอยู่คำในภาษาอาหรับถ้ามันมีอลิฟลามอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ได้แยกในขณะที่คำว่าง่ายมาแบบไม่มีอลิฟลามฟะอินนะมะอัลอุสรียุสราไม่มีอลิฟลามอยู่ข้างหน้าอินนะมะอัลอุสรียุสราไม่มีอลิฟลามเช่นเดียวกันระหว่างมะอ์ริฟะห์กับนะกิเราะห์อัลอุสรุมาในรูปของมะอ์ริฟะห์แสดงว่ามันคือความยากลำบากแค่อันเดียวในขณะที่ยุสรุนหรือยุสรามาแบบนะกิเราะห์คือความง่ายดาย2อย่างเพราะฉะนั้นฟัลอุสรุมะห์ฟูฟุนบิยุสรัยนความยากลำบากนั้นถูกความง่ายดายห้อมล้อมทั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่มายืนยันกับเราว่า
อินนามะอัลอุสรยุสราวิกฤตของเราถึงจะเป็นวิกฤตหนักขนาดไหนจะต้องมีทางออกสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าอะไรคือทางออกที่ว่านั้นต้องหาให้เจออัลลอฮฺตะอาลาบอกทางออกอะไรบ้างเวลาที่เราเจอวิกฤตเวลาที่เราเจอกับความยากลำบากแน่นอนว่าเวลาที่เราไปศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะพบกับคำเฉลยที่แก้ไขที่ไขกุญแจแห่งคำตอบให้เราได้เห็นว่าความยากลำบากที่อัลลอฮฺส่งมาเป็นบททดสอบของเราเนี่ยความง่ายดายของมันต้องได้มาจากคำแนะนำบางประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษของท่านกับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิห์ฟะซิลลาห์ตัจิดฮุอะมามักตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอยะอริฟกะฟิชชิดดะห์วะอะลัมอันมาอัคฏออะกะลัมยะกุนลิยุศีบะกวะมาอะศอบะกะลัมยะกุนลิยุคฏิอะกวะอะลัมอันนัลนัศรมะอัศศับรวะอันนัลฟะรจมะอัลกัรบวะอันมะอัลอุสรยุสราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงรักษาอัลลอฮ์จงระวังรักษาอิห์ฟะซิลลาห์หมายถึงจงระวังรักษาคําสั่งของอัลลอฮ์ให้ดีแล้วเจ้าก็จะพบว่าพระองค์นั้นทรงอยู่เบื้องหน้าของเจ้าคอยให้ความช่วยเหลือเจ้าอยู่ตลอดเวลาจงรู้จักอัลลอฮ์ตอนที่พวกเจ้าสบายตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอเวลาที่เราสบายเรารู้จักอัลลอฮ์หรือเปล่าพวกเรามักจะไม่ค่อยรู้จักอัลลอฮ์ตอนที่เราสบายแต่ตอนที่เราไม่สบายเราก็จะเริ่มโวยวายเริ่มที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอยะอริฟกะฟิชิดดะห์เวลาที่เรารู้จักอัลลอฮ์ตอนที่เราสบายเมื่อเราเจอกับความยุ่งยากอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรู้จักเราวะอะลัมอันมาอัคฏออะกะลัมยะกุนลิยุศีบะกแน่ใจเถอะว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาเลี่ยงไม่ให้เจ้าเจอยังไงเจ้าก็จะไม่ต้องเจอวะมาอัศอบะกลัมยะกุนลิยุคฏิอะกอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลากําหนดว่าจะต้องพบเจอกับเจ้าก็ไม่สามารถที่จะหนีจากมันได้وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ จงรู้เถิดว่าชัยชนะนั้นมาพร้อมกับความอดทน وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ทางออกมาพร้อมกับความยุ่งยากและความง่ายดายมาพร้อมกับความลำบากที่เราต้องเจอพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบียะก่อนหน้าท่านทุกคนเจอบททดสอบที่หนักหน่วงทั้งสิ้นมีใครบ้างที่อยากจะบอกว่าบททดสอบของเราตอนนี้หนักกว่าบททดสอบของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟเจอบททดสอบตั้งแต่เด็กๆยังไม่รู้ความอะไรทั้งสิ้นโดนทิ้งในบ่อน้ำมีใครสักคนที่กล้าจะบอกว่าบททดสอบของเราตอนนี้หนักกว่าบททดสอบของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่พ่อไล่ออกจากบ้านมีใครสักคนหนึ่งที่จะบอกว่าบททดสอบของเราตอนนี้หนักกว่าบททดสอบของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ถูกฟิรเอาน์ไล่ล่าจนกระทั่งต้องข้ามทะเลแดงมีใครสักคนหนึ่งที่จะบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกว่ายิ่งกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ต้องแบกภาระในการนำอิสลามมาให้กับประชาชาติของท่านอายุ53ปีต้องปีนเขาสูงลาดชันมีใครบ้างที่คิดว่าตัวเองมีบททดสอบที่หนักกว่าผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นบททดสอบเล็กๆในชีวิตของเราอย่าเพิ่งตีโพยตีพาทุกอย่างต้องมีทางออกแต่ทางออกนั้นอยู่ที่ไหนนั่นคือคำถามที่เราทุกคนจะต้องแสวงหาและพยายามหากุญแจเอามาไขเอามารับรู้ให้ได้แล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เตรียมคำตอบเอาไว้ให้กับเราแล้วอินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฟะยาฟาวซัลมุสตัฆฟิรีนSorry.
الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون ابن رجب رحمه الله ผู้อธิบายหะดีษที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกท่านบอกว่าทำไมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىบอกว่าความยากลำบากมันจะมาพร้อมกับความง่ายได้ทางออกจะมาพร้อมกับสภาพที่เราจนตรอกอะไรคือความลับอะไรคือฮิกมัตของมันท่านบอกว่าวะมินลาตาอิฟิอัสรารอิกติรานิลฟะรอจบิลกัรบวัลยุสรบิลอุสรอันนัลกัรบอิซาชตัดดะวะอะซุมะวะตะนาฮาوحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه เวลาที่มนุษย์คนหนึ่งจนตรอกหาคนช่วยเหลือเขาไม่ได้จะขอความช่วยเหลือจากมัคลูกด้วยกันเนี่ยหาไม่เจอแล้วแสดงว่าหัวใจของเขาสิ้นหวังในมัคลูกเหลือใครครับเมื่อไม่มีมัคลูกก็มีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขาจะมุ่งกลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนี่แหละคือความลับที่ยิ่งใหญ่ว่าอะไรทำไมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การตอบรับดุอาของคนที่ตัดขาดจากมักลุกแต่กลับไปหาเพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่รู้จักอัลลอฮ์เฉพาะเพียงเวลาที่เราลำบากถ้าไม่อยากให้ชีวิตของเราเจอความยุ่งยากทุกวันทำอย่างไรให้เราสภาพปกติของเราเนี่ยให้ได้รู้จักอัลลอฮฺตะอาลาบ้างให้รู้สึกตัวว่าความสบายแท้จริงแล้วก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งพี่น้องครับมีคำแนะนำบางอย่างเวลาที่เราเจอกับความยุ่งยากในชีวิตให้นึกถึงสองอย่างสามอย่างนี้อาจจะมีหลายวิธีที่จะช่วยให้เรานั้นได้พ้นจากสภาพที่เราตึงเครียดจนกระทั่งเราไม่รู้จะหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่างไรอันที่หนึ่งเลยเมื่อไรก็ตามที่เราเจอความยุ่งยากเจอความทุกข์ความลำบากใจของเราหมดทางไม่รู้จะไปทางไหนมืดแปดด้านอิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบอิลัยให้กล่าวทันทีเพราะอิสติฆฟาร์คือการชำระล้างหัวใจที่กำลังถูกแปดเปื้อนถูกปิดถูกปกคลุมด้วยบาปต่างๆที่มันมืดมิดการอิสติฆฟารจะเปิดทางให้กับหัวใจรีบกลับไปหาอัลลอฮ์หาสถานที่ที่ทำให้หัวใจของเราได้พักผ่อนในโลกดุนยานี้มีที่ไหนบ้างหัวใจของเราเวลาที่เราพาตัวของเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าหัวใจของเราได้พักผ่อนพี่น้องมันมีที่ไหนบ้างในจำนวนสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะให้หัวใจได้พักผ่อนก็คือบ้านของอัลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์เข้ามาในบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เกียรติคนที่เข้ามาในบ้านของพระองค์ประหนึ่งเป็นแขกประหนึ่งเป็นคนรู้จักที่หายมาไม่รู้ไปไหนตั้งหลายปีหลายเดือนแล้วกลับมาหาคนที่เป็นเจ้าของบ้านและให้พยายามทบทวนตัวเองทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันยัตตะกิลลาห์ความสัมพันธ์ของเราที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาก็คือความที่เรานั้นมีความผูกพันกับอัลลอฮ์เราคำนึงถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเราเกรงตัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์คือการตักวาต่ออัลลอฮ์การตักวาที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าว่ามันยัตตะกิลลาห์يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ใครก็ตามที่รักษาความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์ด้วยการตักวาอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขามีทางออกและอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ริสกีกับเขาโดยที่พระองค์ไม่คิดคำนวณแต่อย่างใดพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์อะลาเนมะติลอิสลามวัลอีมานขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สำหรับเนมัตที่เราได้มีอิสลามและได้มีอีมานเป็นทางนำให้กับเราในวันที่เราไม่มีใครจะให้ฮิดายะห์จะให้ทางออกกับปัญหาที่เราต้องเจอในชีวิตแต่ละวันที่เราต้องเผชิญในการทำงานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเช่นปัจจุบันนี้อินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมوعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالناوأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان في سوريا وفي فلسطين والعراق واليمن وفي كل أرضك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغييعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون